คือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเอาใกล้ๆก็ได้พี่ผมจะพูดดังครับก็หวัดดีครับก็วันนี้มาลงพื้นที่นะครับบริเวณชุมชนตอกเทวดานะครับเขตธนบุรีนะครับก็จริงๆก็เดินมาจากศูนย์เราไม่ใกล้ไม่ไกลเราก็เดินวนเรื่อยๆเนาะโอ้ตะกี้ก็เจอหลายเรื่องราวน่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันเนาะในโพสต์นะครับเดี๋ยวไปเดินดูกันตอกนี้ก็เป็นตอกที่คนอาจจะเป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับอาศัยอยู่เยอะแล้วก็เป็นบ้านเช่าก็เยอะนะครับแต่จริงๆแล้วคนก็ชอบถามผมนะว่าผมไปเดินทำไมแบบเลือกเราไม่ได้จริงๆก็ทุกคนก็เลือกก้าวไก่ได้ครับอยู่ไหนก็เลือกได้เนาะโอ้ไปเดินเล่นกันสวัสดีครับต่อมาเยี่ยมครับที่แก๊สผมฝากโทรตัวไว้แล้วนะแม่ค้าผมฝากเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะที่เข้ามาในเพจภาพวิภพลิ้นจิตกรนะฮะวันนี้เราลงมาชุมชนในเขตธนบุรีนะฮะก็มามอบนโยบายแล้วก็ใบแนะนำตัวนะครับพร้อมใบการทำงานสรุปผลในการทำงานนะฮะที่ผ่านมา3ปีครับคนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้แหละชุมชนนี้ก็ค่อนข้างจะแบบซอยเนี่ยจะเล็กต้องใช้มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะฮะใช้มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวรับไปรับเสียก็รวยครับรับเสียก็รวยก็ต้องขออนุญาตในการไลฟ์สดในวันนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยววันหลังพามาจะติดมีคนนี้จะเอาคนโน้นคนโน้นจะเอาคนนี้เอออยากให้หัวหน้าทีมมาเนาะขอบคุณครับมากเอารูปไปก่อนเอารูปไปก่อนส่งไปไหมไม่ผู้ชายต้องส่งอ๋อเตรียมแม่เตรียมไปดีตอนนี้ก็ทำการพูดคุยสนทนานะครับกับชาวบ้านยังจำกันได้ชาวบ้านบอกจำได้วันนี้ด้วยต้องครับครับก็ชุมชนนี้ก็จะเป็นแบบชุมชนแออัดหน่อยนะฮะตะกี้เราเพิ่งผ่านมาแล้วก็ตอนนี้จะเป็นบ้านตึก2ชั้นที่เก่าแก่นะน่าจะ40ปีได้แล้วชุมชนตรงนี้3 40ปีแล้วที่ก่อสร้างขึ้นมานะตรงนี้ฝากโชว์มาก้าวไกลหน่อยนะครับค่ะสอสองเพื่อนสวัสดีครับพี่ผมเสียดูปัญหาในเส้นทางแล้วเนี่ยเราก็มาสำรวจเรื่องถังดับเพลิงด้วยแล้วก็หัวดับเพลิงนะเพราะว่ามองแล้วเนี่ยทุกเสียงนะอันตรายมากถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเพราะว่าซอยนี้แคบมากสวัสดีครับมาสอบเยี่ยมครับสวัสดีครับพี่รบกวนหน่อยนะครับฝากก้าวไกลไปไหมครับก้าวไกลครับเดินอีกไกลไหมพี่ขอปีก็ขอไปขอดูเพื่อนนะครับเดี๋ยวเป็นปีจะเล่นนะโอเคออกกำลังกายแล้ววันที่ปีใหม่นะครับครับขอบคุณนะนี่เราวันนี้เราก็มากับว่าที่ผู้สมัครสสเขตหลัก4นะครับคุณกูดี้ชยพลสะท้อนดีก็มาช่วยลงพื้นที่ในเขตธนบุรีนะครับก็เดี๋ยวอีกวันสองวันก็จะไปลงที่หลักสี่แล้วครับครับได้ส่งออกแล้วครับตอนแรกอยู่กับพี่ธรรมนาต่อครับพี่โจนี่ก็ได้นะมันได้หมดไม่พี่บอกเลยออกนี่เลยตรงไปตรงไปเดี๋ยวไฟสายอ
้เราก็ออกมาอินทรพิทักษ์ซอยนี้น่าจะซอย 5Facebook คนเราฝั่งอยากให้มีสอสอมีคือพื้นที่จังครับก็ฝากไปปิวไว้หน่อยนะครับฝากด้วยนะครับพักเก้าไกลครับผมเป็นสอสอเองครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุนี่ว่าเท่าไหร่78โอ้โหยังอยู่อย่างนี้ก็ดี90แล้ว90ยังยาย93จริงเหรอโอ้อายุทำไมยังยืนแข็งแรงหนังตรงอยู่เลยอ่ะสุดยอดเลยแล้วอะไรคุณยายใส่ไว้ก็ได้เนี่ยผมว่าคุณยายจะติดผมหรือเปล่าเดี๋ยวแข็งแรงแข็งแรงนะคะยังไงสุขภาพวันที่ปีใหม่ครับครับดีมากนะผมสอเข้าไปชมก็จะเป็นห้างร้านแล้วก็โรงงานค่อนข้างเยอะนะซอยนี้ถ้ามาวันธรรมดาเนี่ยตรงนี้จะแออัดมากรถเพราะว่าใช่ตึกบริเวณนี้จะเป็นร้านค้าเป็นบริษัททั้งนั้นเลยเป็นโรงงานทำกระดาษโรงงานทำพวกอุตสาหกรรมเยอะครับแป๊บนึงครับผมผูกเชือกรองเท้าอยู่ครับสอสอมาลงพื้นที่มาหาเสียงประมาณนึงครับประมาณนึงมาหาเสียงกันรวมรวมครับรวมรวมครับมาส่งกันบ้านครับมาส่งกันบ้านมาเยี่ยมกันเลยมีอะไรจะบอกประชาชนโอ้เอาอะไรดีครับผมว่าเปลี่ยนรัฐบาลก่อนต้องถามว่ามีอะไรอยากคือจริงมาฟังกันแหละอยากในนี้มันก็จะมีอันนี้นะครับลองเปิดดูคนนี้คือของไหนของไหนเนี่ยผมคือคนนี้ครับคนเดียวกันครับเหมือนกันครับ
ไม่เหมือนหรอครับเออมีอะไรจะบอกแล้วเดี๋ยวจะได้กระจายเสียงจะได้พิจารณาใช่ไหมเนี่ยจริงๆอันนี้เป็นผลงานที่ผมทำมา3ปีกว่าเนาะแล้วก็จริงนโยบายเนี่ยเขตอะไรเขตนี่แหละครับคลองสานนี่แหละครับลงเดือนต่อไปมันจะน่าจะแบ่งเป็นธนบุรีกับคลองสานรวมกันครับมีอะไรบอกมาเลยอ๋อบำนาญบำนาญผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อเดือนครับจริงหรือเปล่าจริงถ้าอย่างนี้นะเขาเลือกสุดชีวิตเลยจริงเลือกสุดชีวิตเลยจะใช้จริงแล้วก็แล้วเมื่อไหร่จะทราบว่าได้ไม่ได้แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือมีของเด็กแรกเกิดด้วยนะคือคอนเซ็ปต์ของพรรคก้าวไกลเราครับคือเราดูได้เด็กแรกเกิดได้เท่าไหร่แล้วก็เบอร์ตัวได้ 1,200 เด็ก 1,200 ผู้ใหญ่ 3,000 คือเราคิดว่าผมไปถามหน้าคือไปถามคนทำงานรุ่นผม33ใช่มั้ยเฮ้ยอยากรวยหรืออยากมีภาระน้อยลงหลายๆคนก็บอกจริงๆไอ้รวยเนี่ยมันก็อยากแต่คือตอนนี้ใกล้สุดอยากมีภาระน้อยลงใช่ไหมคือเฮ้ยถ้า 3,000 เนี่ยพ่อแม่2คนได้ 6,000 แล้วเฮ้ยมันก็เบาผมนะเฮ้ยมีลูกอย่างนี้ที่บอกว่าเสนอ 3,000 เนี่ยเมื่อไหร่จะรู้อ๋อก็เดี๋ยวต้องเป็นรัฐบาลรัฐบาลก่อนอ๋อต้องเป็นรัฐบาลรัฐบาลอย่างนี้เลือกตั้งคือสภาเฮ้ยเอาชาตินี้ก็ชนะครับไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกก็รอบหน้าต้องช่วยกันไงให้มาช่วยโปรโมทให้หน่อยนะไม่เธอที่เป็นคนที่ชื่อโก้คนนั้นคือใครอ่ะโก้เพพักครับอีกพักหนึ่งครับเขาบอกว่าจะ 3,000 ใช่ใครมาต้อง 3,000 แต่ลงมาถึงว่าได้ 3,000 ใช่คืออันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าทุกพักการเมืองเนี่ยก็เห็นว่า 3,000 ผมว่าอันนี้จำเป็นเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุใช่ใช่ใช่ไหมในประเทศไทยนี่คนแก่เยอะนะเยอะเยอะครับเยอะมากแล้วทำไมไม่ตายสักทีวะ อยู่นานๆก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบตายไม่เป็นภาระให้คนไม่หลอกคือผมว่าก็ต้องดูแลกันเท่าที่รู้มานะคนแก่เยอะนะไม่แต่คือต้องพูดอย่างนี้ว่าผู้สูงอายุก็ช่วยสร้างประเทศนี้มาสร้างถนนหนทางแล้วอีกอย่างนึงนะไอ้พวกคนที่นารุ่นใหม่เขาจะไม่อยากมีครอบครัวแล้วโอ้ใช่มันภาระมันเยอะลูกออกผู้คนนึงเนี่ยโอ้โหไม่ไหวหรอกโอ้ตรงกันเลยครับเนี่ยตรงคิดเห็นตรงกันเพราะเราเห็นปัญหานี้เหมือนกันเราเลยสามสามยังไม่แม่มีเงินให้แม่เขาใช้นะไม่โอเคนะ1,200ทำอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมเราพูดเอาอย่างเนี้ยใช่แต่ผมก็ต้องช่วยลดภาระยังไม่ได้แต่งเพราะว่าถ้าลดภาระเนี่ยมันจะมีเวลาไปพูดผิดแล้วเราจะทำอย่างอื่นได้ผมถูกแล้วนะมีข่าวดีอะไรมาบอกอีกทีนึงว่าไอ้ 3,000 เนี่ยได้ไม่ได้โสดโอเคโสดไม่มาบอกหรอกเดี๋ยวมันจะเข้าบัญชีเลยเข้าใจเหมือนอย่างคนทนายนั่นแหละนะพร้อมฟ้องนะพร้อมแต่งครับยังไงสวัสดีปีใหม่แล้วสาวสุขภาพสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็เนี่ยฮะเป็นสวัสดิการที่ผู้สูงอายุเนี่ยโดนใจมากเลยนะฮะสวัสดิการบำนาญ 3,000 บาทไปดูดนี่คือชุดคำอธิบายพี่โปรโมท 3,000 อยู่นี่ก็อ๋อหนึ่งเอาให้แล้วครับตรงหน้ามาก่อนแล้วตรงเลยตรงขายดีไหมครับชีใหม่ขายไหมวันนี้แบบขายถึงกี่โมงครับเที่ยงคืนโอ้โหได้ครับเผื่อปิดร้านเที่ยงคืนเปิดร้านเบียร์หยุดเชิญร้านทำให้สูงไปหนึ่งเยอะมากครับเยอะมากเก่งโดนเยอะมากก็แถวนี้เป็นอะไรชุดแถวเดี๋ยวนะ
ปตะมิ้วไปตะมิ้วปิดไลน์หน่อยครับอ๋อโอเคก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเดินลงพื้นที่กันต่อแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะต้องขอปิดไลฟ์แต่เพียงเท่านี้เนาะใช่แล้วก็ยังไงก็ขอสรุปไว้ว่าตอนนี้นโยบายของพรรคเราเนี่ยมีปล่อยออกมาหลายตัวมากแล้วติดตามได้ทางช่องทางแบบว่าช่องทาง Facebook Official ของพรรคนะครับหรือตามเพจส.ส.ตามเพจผู้สมัครทุกคนเนี่ยก็สามารถติดตามได้ก็จะมีการปล่อยนโยบายออกมาเรื่อยๆทุกๆเดือนประมาณเดือนละ 2-3 อย่างจนถึงตอนช่วงเลือกตั้งเรามีทั้งหมด9เสาเลือกตั้งนะครับเอ้ย9เสานโยบายเราปล่อยออกมาแล้ว4เสาเนาะนโยบายแล้วก็นโยบายส่วนที่ได้รับการสนใจมากที่สุดก็จะเป็นนโยบายสวัสดิการนะครับแต่ทีนี้ก็มีหลายๆคนที่ตั้งคำถามว่าเราไม่มีนโยบายเศรษฐกิจหรือเปล่าอันนั้นก็เป็น1เสาของเราด้วยเหมือนกันที่เราตั้งใจจะปล่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะปล่อยออกมาในอนาคตในเดือนถัดไปนะครับก็ยังไงรอติดตามชมกันต่อไปแต่แค่นโยบายทั้งหมดตอนนี้ที่เราปล่อยออกมาเนี่ยก็เห็นแล้วแหละว่ามันจะพัฒนาเศรษฐกิจได้ยังไงบ้างมันก็สะท้อนถึงเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการเรื่องการเมืองก้าวหน้าต่างๆนี่นะครับยังไงก็รอติดตามชมกันต่อไปว่าเรามีอะไรให้ติดตามดูกันอีกเยอะไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันในวันนี้ก็ขอปิดไลฟ์เท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ